วิชาก็เป็นชุดแบบใส่ง่ายๆสบายๆใส่ไปทะเลก็ได้ใส่ในชุดประจำวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ไม่แซ่บตรงไหนมันจะมีกิมมิคของแบบความเซ็กซี่ของผู้หญิงเล็กๆน้อยๆเข้าไปอยู่ด้วยชอบชุดไหนมากที่สุดจริงๆก็ชอบหลายชุดอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆก็ติดเท่ด้วยชอบกางเกงบางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดนี้ก็น่ารักดีมีความแบบเบาๆสบายๆแต่ว่ามีความเซ็กซี่ไปในตัวถ้าสำหรับชุดนี้เราจะไปที่สถานที่ไหนดีเป็นที่ไหนต้องไปทะเลชอบไปทะเลเขาใหญ่ก็ได้เขาใหญ่ก็ได้ไปไหนก็ได้ไปซื้อของเข้าบ้านได้ไปตลาดตลาดชุดนี้ชุดนี้ได้มีความเป็นบีบอยู่ด้วยใช่เพราะพี่อาร์ตบีฟอยู่ค่ะเมื่อกี้ว่าเหมือนเราไปจ่ายตลาดแต่ไม่ถึงแอบฟังเลยนะคะก็สำหรับใครที่แบบชอบสไตล์แบบง่ายๆใส่ได้ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ My Morning Fun ชันชาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงที่อยากทุกคนได้มาช้อปปิ้งกันเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันที่ทำคอนเทนต์เป็นอนงให้หน่อยได้ไหมอนงเหรอคะก็จริงๆคือตัวนอตอกับพี่แนทก็ชอบแบบทำคอนเทนต์ด้วยกันอยู่แล้วเราก็เลยเห็นใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนงกำลังแบบมีกระแสเลยเอ้ยพี่แนททำกันไหมแบบน่ารักดีอย่างน้อยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยได้แต่งแบบอะไรแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไอเดียใครเราเป็นคนเองนะว่าต้องเป็นชุดนั้นชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยตอนนั้นก็คุยกับพี่แนทแล้วก็ช่วยกันหาชุดค่ะก็ดูว่าแบบชุดไหนที่มันเหมาะกับยุคเก่าๆอะไรเงี้ยก็หาเรฟเฟรนซ์จากพี่ย่าอะไรเงี้ยด้วยค่ะพอเห็นจากในอีพีแล้วเราแบบมันแต่งเองตอนนี้อยากจะเป็นแบบเริ่มเป็นชุดสวยเลยก็จริงๆก็ตอนแรกก็กลัวว่าแบบแต่งออกมาแล้วจะไม่ถึงแต่แบบเราก็ด้วยแบบมูสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ทำให้มันดูสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศมันไม่ทันร้อนดีค่ะแต่เราต้องอ้าเย็นสบายเหมือนเป็นแฟนลูกสาวใช่แต่คือเหงื่อฉ่ำเลยอ่ะอย่างตัวละครก็ทำงานหรือว่าทำงานแล้วให้เกิดแฟชั่นเป็นกระแสมากขึ้นเราคนที่ตามแฟชั่นอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างในการทำจริงๆก็รู้สึกสนุกดีนะคะเพราะว่าทางละครอย่างเงี้ยเขาทำชุดออกมาให้เราได้เหมือนแบบได้ดูแฟชั่นไปในตัวด้วยว่าแบบเอ้ยในยุคนั้นน่ะเขาแต่งตัวยังไงเขาทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกิมมิคอย่างนึงที่ทำให้เราได้ดูว่าแบบตอนที่เราดูละครอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปในตัวอีกด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ได้ดูจริงๆใช่ไหมคะก็ได้ดูชอบลุคไหนชอบลุคไหนหรอก็จริงๆก็ชอบหลายลุคแต่เป็นชอบที่แบบชอบทรงผมอ่ะแบบลุคอะไรอย่างเงี้ยชุดลุคใช่ลุคเปิดตัวก็น่ารักนะคะจริงๆเราก็หาเป็นเรฟเฟรนซ์ในการที่แบบไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสนุกด้วยค่ะเหมือนแบบตัวละครตัวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นผู้หญิงสนุกอ่ะให้เป็นผู้หญิงแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะคนตอบผมตอบรับดีมากค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนแบบตอบรับดีแต่ว่าทำออกมาก็สนุกดีทำเกินจริงเหรอไม่ได้ถึงอย่างเดียวมันเกินไปเลยไม่เราก็ต้องไปให้สุดสิคะเราจะไม่คอนเทนต์สักอย่างนี่พูดถึงตอนนี้ค่ะทางปอกำลังดูอยู่เต็มที่อ๋อค่ะได้ติดตามไหมคะได้ติดตามนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันด้วยก็เลยยังไม่ได้แบบติดตามอะไรแบบจริงๆจังๆมันมีช่วงนึงมันเป็นช่วงแบบวันที่แบบต้องประชันรู้การต้องเตรียมสืบเหมือนน้องที่เขาเป็นไวรัลการหรอที่แบบเดินมาอะไรอย่างนี้หน่อยเห็นบางลูกเพราะว่าน้องก็ต้องโพสต์ลง IG ใช่มั้ยคะก็จะเห็นว่าแบบน้องมีลูกไหนบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมาะดีดูเหมาะกับน้องดีค่ะทําถึงเราก็ต้องให้กําลังใจแต่ว่ามันมีบางที่เราก็จะเห็นว่าเขาจะติดนั่นกันอ๋อไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคนก็ถามว่าแบบเอ้ยน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เหมือนแบบเอ้ยลองเสนอไปว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติว่าแบบเราลองทำให้มันดูแฟชั่นกว่านี้ติดขนตาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคือน้องเป็นคนตาเล็กใช่ไหมคะแบบติดให้ตามันดูโตดูสว่างมากขึ้นมันจะได้ดูไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยชาวเน็ตบางคนก็ไม่เข้าใจ
ข้าใจแบบคือประสงค์ของเราข้างเราข้างตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบอร์เดย์บัตรวิทมีไงเบอร์เดย์เกิดแต่กับกูรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบโอ๊ยตอนอีกแล้วก็คิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นพูดไปก็บอกว่าเดี๋ยวดูเนี่ยมีอีแม่ช่างแคปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ตินะเราแค่แบบว่าให้กําลังใจแต่น้องทําออกมาก็ดีอยู่แล้วเพราะทุกอย่างที่ทําออกไปมันก็ต้องมีการกรูมมิ่งมีการแบบคุยกันของสไตลิสต์ของตัวน้องเองเพื่อที่จะแบบทําแต่ละลุคเพราะว่าเขาก็ต้องมีสเก็ตดวนออกมาเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วเขาจะใส่ลุคไหนอะไรยังไงก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วแต่เราก็แค่เหมือนแบบเอ้ยให้น้องได้เอนจอยกับการแต่งหน้ามากขึ้นแค่นั้นเฉยๆว่าแบบเอ้ยเผื่อน้องจะได้อยากสนุกไปในทุกๆวันเราจะได้ไม่น่าเบื่อแบบแต่งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวเน็ตก็ทําอะไรกันตามไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอยากให้ตัวแทนสังคมมันดีอ่ะพี่น้องก็ต้องมีการแนะนำในบางจุดใช่ก็เราก็เป็นกำลังใจเราก็อยากได้มงสามอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้เราก็คงไม่ออกมาเชียร์ออกมาพูดหรอกเนาะว่าเราจะส่งหน้าไทยกับคนไทยได้แท้แหละก็จะแต่ที่น้ำตาลเมย์อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็อยากให้เชียร์กันอยากให้ชอนใช่จริงๆก็ติได้แหละอะไรที่แบบว่าสมควรที่จะพัฒนาต่อไปได้อะเราก็ให้ติได้แต่ว่าก็อยู่ในความพอดีแล้วให้กำลังใจน้องดีกว่าเพราะว่าคนไปนู่นอะมันเหนื่อยจริงนะเพราะมันต้องตื่นแล้วต้องแต่งหน้าเองต้องทำอะไรเองทุกอย่างอะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันต้องมาเอาใจใช่ก็ต้องแบบกระเทยใจเย็นๆตอนนี้เหนื่อยไหมคะกับการรบกับกระเทยอ๋อไม่เหนื่อยค่ะเพราะไม่อ่านมีการรับมือคือไม่อ่านคือไม่เหนื่อยอ้าวไม่อ่านแสดงไม่เห็นก็น้องก็ดูสนุกดีนะคะก็ดูน้องแฮปปี้เราก็โอเคเราก็ส่งกำลังใจในทุกๆวันเพราะว่าก็รู้ว่าน้องเหนื่อยแน่นอนอ่ะแต่ก็ให้น้องเก็บมวลเพราะว่าตอนที่ก่อนน้องจะไปเคยเจอน้องอยู่ที่งานรองเท้าด้วยกันอะไรเงี้ยก็บอกน้องว่าแบบไม่ต้องอะไรไม่ต้องเครียดเลยปล่อยจอยสนุกไปในทุกๆวันของเราดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้คุณก็เป็นห่วงน้องแต่พอน้องไม่ถึงแบบว้าวมากค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกห่วงตัวเองก่อนตอนนี้ฮาร์ดแมตเตอร์คัมยังหาใจไม่มาโอ้ยมาทุกวันอยู่แล้วแหละน้องเขาก็เต็มที่เพราะว่าทุกคนที่ไปอ่ะยังไงก็ต้องหวังมงสามอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องทำเต็มที่ในทุกๆวันของเขายังไงก็ต้องแบบให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องมากกว่าแม่บอกนะตอนนี้ว่าจะสำเร็จได้คือเอาจริงๆนะบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็แค่อาจจะฟลุกคือยังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ดูแบบจริงๆจังๆเดี๋ยวเอาไว้ดูแล้วค่อยว่ากันแต่อย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่งด่าแต่ว่าแค่การคัดคะแนนใช่แต่ว่ามีแน่โปรมีแน่ไม่รู้แต่คนก็ถามหนูตลอดหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยบางทีหนูก็อาจจะมั่วๆไปแล้วมันตรงไปอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราจะไม่ฟันอะไรใครแล้วนะนั่นแหละแล้วยังไงปีนี้คนก็ยังอยากเขาประกวดวันไหนนะ16-17หรอเดี๋ยวดูก่อนว่าว่างไหมเขาต้องทำกันบ้างนะเขาต้องทำกันบ้างให้พี่กันเลยนะคืออย่าคาดหวังกับหนูขอร้องเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเกิดแต่กับกูช่วงนี้มีอะไรจะอวยพรน้องไหมคะอุ้ยแล้วก็เราก็ขอให้น้องแบบสมหวังแล้วก็ขอให้คนไทยสมหวังกับการรอคอยมงสามของเราเพราะว่าเราก็อยากให้มันมีโมเมนต์ที่เราได้แบบไปถึงจุดฝังฝันของเราเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์สายสะพายไทยแลนด์ของเราด้วยเพราะว่าน้องก็ทำเต็มที่ทีมงานก็ทำเต็มที่ทุกคนก็ทำเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนแบบส่งกำลังใจให้น้องเยอะๆมีตำนานสามปอมีตำนานสามปอเหรอปอที่สามปีอ๋ออ๋อเออก็ยังไงก็รอดูว่าจะปิดตำนานสามปอไหมเด้พี่น้ำตาลอีกเรื่องนึงเหมือนพี่น้ำตาลไปพีเคกับพี่แบงพีเคกับพี่แบงน้องแบงค์น้องแบงค์เป็นยังไงบ้างคะแฟนๆก็เชียร์จินกันโอ้ยสงสารน้องเขาบอกว่าแฟนเด็กน่ารักนะหรอก็ไม่รู้น้องก็น่ารักน้องก็น่ารักนี่แต่สงสารน้องให้น้องมีอนาคตที่ดีเถอะสงสารน้องอ่ะการจับจินกับน้ำตาลนี่ตรงไหนอุ้ยเราก็ดีทุกตรงแหละแต่ว่าแบบให้น้องไปเจอที่ดีกว่าดีกว่าก็รู้จักกันกับจากเล่นหนังค่ะเรื่องพนอแล้วน้องก็ล่าสุดก็ไปดำน้ำด้วยกันเพราะว่าน้องอยากไปดำน้ำอะไรเงี้ยก็เลยชวนไปอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเป็นมากกว่าพี่สาวค่ะพี่ชายไม่มีโอ้โหให้น้องแบบมีความสุขกับชีวิตของน้องดีกว่าถ้าสมมติว่าน้องอยากมีความสุขกับเราก็ค่อยว่ากันเออเอ็นน้อง
เอ็นดูเอ็นดูทุกคนเอ็นดูคนหล่อมันอุ้ยหนูบอกแล้วว่าให้น้องมีอนาคตที่ดีเถอะเอออยู่ไม่ได้ตรงไหนอนาคตหรือว่าเธอมีแล้วน้ำตาลฮะเธอมีของเธอหรอหนูไม่มีหนูสาบานได้เลยว่าหนูโสดแบบ 100% หนูไม่ตายฟรีแน่นอนเพราะหนูโสด 100% เข้ามาได้นะคะในฝั่งน้ำมีถ้าถึงขั้นพนมมือเข้ามาเถอะอยู่ในช่วงกำลังหาคอนเทนต์เป็นเพื่อนไหมคะโหนั่นน่ะสิกลัวเหงาอ่ะแล้วมันไม่มีใหม่มันยากอยู่นะกว่าจะใครจะเข้ามาสักคนนี้ก็คือยากอยู่เหมือนกันเราต้องใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับนี้ยังไม่เคยได้ใช้เลยอ่ะแต่ถ้าลองปัดดูมันก็ไม่แย่ใช้อยู่อ๋อหรออ้าวใช้ทีมเนี่ยมั้ยเนี่ยดูแต่ว่าต้องเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องค่ะแล้วต้องมีหยอดอะไรหรอเอ้ยเราหยอดน้องตลอดอุ้ยจะไม่ปล่อยลูกหรอลูกด้วยรับด้วยเป็นเตะบอลเนาะเตะบอลโอเค